มาเริ่มต้นกันก่อนนะคะกับประเด็นที่ดูเหมือนว่าเป็นทิศทางในเชิงบวกนะคะหลังจากที่อังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือสัญลักษณ์นะคะของทางอังกฤษที่หลายคนคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นนาฬิกานะคะบิ๊กเบนนะคะหรือแม้แต่รถนะคะแล้วก็ในแง่ของนักเตะชื่อดังด้วยค่ะแต่อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของค่าเงินปอนด์ของอังกฤษที่อ่อนค่าลงทันทีเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทและนั่นก็เป็นอานิสงส์นะคะถ้าคนไทยคนไหนอยากไปเที่ยวที่อังกฤษหรือว่าไปดูบอลที่อังกฤษนั้นก็ถือว่าจะจ่ายน้อยลงหรือว่าเที่ยวได้ถูกขึ้นนั่นเองแต่ผลอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีกับธุรกิจเอาท์บาวด์นะคะที่พาคนไทยไปเที่ยวในอังกฤษแต่ว่าจะเกิดผลดีแน่นอนในระยะต่อไปค่ะใครที่เคยตั้งความหวังนะคะว่าอยากจะไปเที่ยวอังกฤษชมวิวจากลอนดอนไอเดินเล่นนะคะริมแม่น้ำเทมส์นะคะหรือว่าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดความฝันนี้อาจจะไม่ไกลจนเกินเอื้อมอีกต่อไปเพราะว่านับตั้งแต่การลงประชามติ Brexit ผ่านไป10วันเงินปอนด์นั้นอ่อนค่าลงไปแล้วถึงเกือบ 11% เมื่อเทียบกับค่าเงินบาทค่ะโดยย้อนกลับไปพฤหัสบดีที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราเองต้องใช้เงินไทยนะคะ52.50 บาทถึงจะแลกเงินอังกฤษได้1ปอนด์แต่มาวันนี้ค่ะใช้เงินเพียงแค่เกือบ47 บาทเท่านั้นก็สามารถแลกได้1ปอนด์แล้วนะคะแปลว่าค่าเงินของเราถือว่าแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนั่นเป็นเพราะเงินปอนด์ของอังกฤษในทางตรงกันข้ามก็คืออ่อนค่าลงค่ะหลักการก็หมายความว่าสินค้าและบริการอะไรก็ตามที่เราซื้อจากอังกฤษจะได้รับส่วนลดทันทีประมาณ 10% จากค่าเงินที่หายไปอย่างไรก็ตามถ้าไปดูในภาพของการท่องเที่ยวนะคะสถิติจากกรมการท่องเที่ยวไทยระบุว่าในช่วง6เดือนแรกของปีที่แล้วค่ะมีคนไทยเดินทางไปอังกฤษนะคะประมาณ 74,000 คนซึ่งเป็นประเทศนอกทวีปเอเชียที่คนไทยนิยมไปมากที่สุดแต่ว่าถ้าดูในแง่ของการใช้เงินกลับพบว่าอังกฤษเป็นประเทศที่คนไทยไปแล้วใช้จ่ายเงินมากที่สุดทีเดียวนะคะโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วคนไทยที่ไปอังกฤษนั้นใช้เงินรวมนะคะ 5,900 ล้านบาททีเดียวเฉลี่ยก็คือวันละ 8,200 บาทต่อคนค่ะส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการช้อปปิ้งนะคะถือถุงใบโตรองลงมาก็เป็นที่พักและค่าอาหารตามลำดับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นสินค้าแบรนด์เนมของอังกฤษราคาค่อนข้างสูงก็เลยต้องควักกระเป๋าจ่ายก้อนนี้แพงหน่อยค่ะส่วนข้อมูลจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวก็ระบุนะคะว่าภาพรวมของการเดินทางท่องเที่ยวแบบเอาท์บาวด์คือการเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยในช่วงไตรมาส2และไตรมาส3ถือว่าอยู่ในภาวะซบเซาเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากคนไทยเองก็ยังขาดความมั่นใจในการใช้จ่ายเพราะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าแต่ผู้ประกอบการก็พยายามกระตุ้นตลาดด้วยการลดราคาแพ็คเกจทัวร์ลงไปดังนั้นการที่ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทก็จะยิ่งทำให้ราคาแพ็คเกจทัวร์อังกฤษนั้นลดลงด้วยเช่นส่วนข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าส่วนใหญ่การกำหนดราคาและการจองทัวร์ไปต่างประเทศนั้นต้องทำล่วงหน้าประมาณสัก3เดือนค่ะแต่ว่าเงินปอนด์เพิ่งจะมาอ่อนค่าลงไปจึงยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนักแต่ว่าในระยะยาวถ้าสถานการณ์ Brexit ยังคลุมเครือก็อาจจะส่งผลต่อค่าเงินอย่างต่อเนื่องด้วยและแน่นอนนะคะว่าราคาแพ็คเกจทัวร์ในระยะต่อไปอาจจะปรับตัวลดลงได้เช่นเดียวกันค่ะ